อาเลกะอีกประเด็นหนึ่งลาวพี่น้องที่ท่านมาเนี่ยเป็นประเด็นพันห้าคำถามที่ทรงที่พ่อแม่ทรงมานี่คือการไปห้าโลกโกหรือว่าครกในคูโบไปค้ายเพื่อมาเลี้ยงครอบครัวได้หรือไม่นี่วิดีโอต่อไปนี้จะทำขึ้นโดยอุปกรณ์จากแรงศรัทธาของบรรดาเหล่าพี่น้องผู้บริจาคเป็นงานศาสนาเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายฮาสันหมานละโตะเลขบัญชี0972779830โลกโกโลกว่าครกพี่น้องยอดโปรหน้าม่วงคั่นม่วงเกมเซยลิ้นตีกูโบมากมายบางคูโบนี่พี่น้องนะอุดมสมบูรณ์ผลไม้มากมายลิบปีขีนกว่ากันไปนะมีมากมายอนุญาตรื้อไม้เรานี่พี่น้องชาวบ้านแต่ละคนนี่ไปเก็บในพื้นที่คูโบดังกล่าวซึ่งเป็นพื้นที่คูโบสาธารณะนั่นในมัซฮับชาฟิอียะห์ที่เรายึดถือนี่พี่น้องก็คืออนุญาตฮารุสนะให้แต่ละคนนี่เคยก็ได้แล้วแต่พี่น้องอนุญาตที่เราไปเก็บไปเอาบรรดาลูกไม้ต้นไม้ต้นลายพืชพันธุ์ธัญญาหารพี่น้องนาบัวบกผักกาดนกเก้าลิบรีขี้นกเหลวเต๋นะหม่วงแก้มไส้หม่วงอ้วช่างหม่วงอะไรก็เหลวเต๋พี่น้องนะที่อยู่ในกูโบอนุญาตให้ไปเก็บเอาได้เอามากินได้เอามาค่ายได้ซื้อค่ายซ้อแล้วเบียร์นั่นหาล้านพี่น้องจ่ายได้เต๋ที่เอาล่าเทว่าเทดีเลิศพี่น้องดีเลิศแล้วนี่ที่เอาล่าดีเลิศก็คือสิ่งเล่านั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยควรที่จะขายเลยก็ให้เป็นรายได้ของกูโบนำไปใช้จ่ายเกี่ยวกับมัสลิฮัตผลประโยชน์ของกูโบนะเอกูโบนี่อิดก้อนนี้มันพังอยู่ฮะขายได้เอาเบียร์ไปซื้ออิดนั่นคือที่เอาล่าที่ดีเลิศแต่ถ้าถามพี่น้องถามว่าได้หรือไม่ได้ถือว่าฮารุสนะอนุญาตให้ไปเก็บเอาได้นะหยดโผล่งามๆพี่น้องไปฟันผ้ามาตําต้มเต่งต้มผ้าไปใกล้ดิบๆเก็บได้ทั้งหมดเตที่เอาล่าเทวดีเลิศพี่น้องนะก็คือเราไม่เอามาเอาผลประโยชน์โดยส่วนตัวเราพาไปค่ายเลยก็ได้เบียร์มาก็เอาไปนะจ่ายจ่ายในเรื่องมัสลิฮัตนะผลประโยชน์เกี่ยวกับในด้านกูโบต่างๆทั้งหมดนี้พี่น้องตราบใดที่ไม่มีมาตรการจากตัวอิหมัมแต่ถ้ากูโบนั้นพี่น้องนะอิหมัมคณะกรรมการมัสยิดคณะบริหารกูโบเขาประชุมเขามาตีแล้วเขาวางเป็นระเบียบขึ้นมาว่าไม่อนุญาตให้พี่น้องชาวบ้านไปเก็บเกี่ยวออกผลประโยชน์โลกใหม่ต่างๆในกูโบนะเพราะทางอิหมัมหรือกรรมการมัสยิดเนี่ยเขาจะนำผลผลิตดังกล่าวในพาไปค้ายเพื่อนำมาบำรุงมาบูรณะมาซ่อมแซมมาจ่ายจ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ของกูโบอันนี้ก็ไม่อนุญาตให้เราไปออกพี่น้องนะเพราะเป็นคำสั่งห้ามที่อารีดีเพิ่งเกิดขึ้นมาและมีน้ำซ้ำเมื่อผู้นำของเราประกาศนี่พี่น้องจำเป็นว่าญิบรอจะต้องปฏิบัติตามแต่คิดท่านเดิมที่ว่าฮุกุมเดิมๆที่ฮารุสนั้นพี่น้องอนุญาตนั้นก็คืออนุญาตให้ไปเก็บไปเอาอะไรต่างๆได้ในกูโบเช่นเดียวกันพี่น้องสังเกตเลยเรื่องละหมาดข้อฝนเนี่ยสุนั้นนะให้ถือบวชก่อน3วันก่อนที่จะออกไปกลางทงพี่น้องไปละหมาดข้อฝนแต่เมื่อใดท่านอิหมัมประกาศออกมาบังคับชายประกาศชายให้เราชาวบ้านทุกคนต้องถือบวชก่อน3วันเพราะนั้นการถือบวช3วันดังกล่าวพี่น้องจากฮุกุมเดิมที่เป็นบวชสุนัตกลายมาเป็นวาญิบอารีดีขึ้นมาพึงวาญิบขึ้นมาเมื่อว่าตัวอิหมัมชายเมื่อผู้นำชายนะถึงแม้จะมีการขีลับบางส่วนของอุลามะนะสักทีก็ตามนั่นประเด็นนี้ก็เช่นเดียวกันพี่น้องนะถ้าพี่น้องไปเอาไปเก็บไปเกี่ยวนี้โดยที่ไม่มีมาตรการคำสั่ง
อามจากผู้นำของเราในหมู่บ้านนั้นในชุมชนนั้นก็ถือว่าอนุญาตที่จะไปเก็บไปเกี่ยวไปเอาไปขายได้เบียร์มาฮาลาลที่จะนำมากินนำมาใช้ได้เนาะวัสสลามสุดท้ายนี่พี่น้องก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าเราทั้งหลายให้การสนับสนุนเราทั้งหลายช่วยเหลือกันแน่นอนในงานศาสนาก็เราจะดำเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท่าบนนะเพราะฉะนั้นเรือพี่น้องต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลเพราะฉะนั้นเรือวิ่งวนนุ่นก็เป็นไปไม่ได้นะน้ำพึ่งเรือเสื้อพึ่งปลาเพราะฉะนั้นตั้งผมเลยกับทีมงานทุกคนอยากจะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโดยดีตลอดมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่ให้การโอนค่ามาหรือว่าช่วยเหลือในผิดของเราเป็นประจำในทุกวันที่ข่าวทางบัญชีอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านแล้วแต่กำลังความสามารถของพี่น้องเราไม่ได้มีการกำหนดค่ากินตรงนั้นพี่น้องอยู่แต่ความอยู่ที่ความอิคลัสอยู่ที่ความบริสุทธิ์ใจของผมพี่น้องทุกท่านขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนผลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับฝากผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันอาคิเราะห์วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สนับสนุนโดยผงชาลาซิดใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำตำซำแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้ว81รับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงสนใจสินค้าและบริการโทร086-289-1906บริหารงานโดยช่างมาโสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้น